มอลโดวาวุ่นม็อบลูกหือไล่รัฐบาลโปรสหรัฐขณะที่รัสเซียรัวขีปนาวุธร่อน40ลูกใส่ยูเครนแต่ระบบต้านทานวืดไม่ทำงานจากกรณีเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วที่กองทัพรัสเซียได้มีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนโดยทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างท่ามกลางอุณหภูมิต่ำและไม่มีเครื่องทำความร้อนไม่มีน้ำไม่มีแหล่งพลังงานขณะเดียวกันภาวะขาดแคลนไฟฟ้ายังลุกลามไปถึงประเทศมอลโดวาซึ่งเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับยูเครนด้วยล่าสุดวันนี้วันที่11กุมภาพันธ์2566ทางบล็อกดิทเวิลด์อัปเดตได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีนายมอลโดวาที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียและยูเครนด้วยขณะนี้การเมืองภายในประเทศก็วุ่นวายส่งผลให้ผู้นำประเทศประกาศลาออกโดยบอกว่ากองทัพรัสเซียนั้นไม่ได้ยิงขีปนาวุธพร่ำเพรื่อแต่จะมีหน่วยข่าวกรองประมวลผลว่าชาตินาโต้ขนอาวุธและกระสุนรวมทั้งทหารรับจ้างมาพักร่วมกันหรือมีการซ่อมแซมโรงไฟฟ้าสถานีไฟฟ้ามีการเริ่มใช้รถไฟขนย้ายอาวุธเมื่อนั้นทางรัสเซียก็จะทำการยิงขีปนาวุธทำลายทุกสิ่งรวบยอดจึงเป็นสาเหตุให้มีการทำลายคลังเก็บระเบิดของนาโต้จนขาดสต็อกใช้อยู่บ่อยครั้งค้นมาเติมเท่าไหร่ก็ละลายไปส่วนใหญ่ล่าสุดกองทัพรัสเซียมีการปล่อยโดรนพีชีพมากกว่า40ลำขีปนาวุธร่อนกว่า40ลูกจากเรือรบในทะเลและเครื่องบินทิ้งระเบิดตู22 M3 แต่ระบบป้องกันภัยทางอากาศมหาเทพตะวันตกทั้งหลายวืดเหมือนเดิมจึงเกิดการโจมตีด้วยสารพัดลูกยาวโยนใส่ยูเครนไปทั่วประเทศเหนือจรดใต้ตะวันออกจรดตะวันตกแคว้นใดมีอาวุธเทพของนาโต้อยู่มากก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดขีปนาวุธรัสเซียมาถล่มตามมากตามไปด้วยวันนี้เป้าหมายโรงงานไฟฟ้าที่ซ่อมเสร็จแล้วเป็นเป้าหมายสำคัญที่จะเกิดการระเบิดอย่างรุนแรงซ่อมเสร็จก็โดนโจมตีวนอยู่แบบนี้และกองทัพเรือรัสเซียมีการใช้โดรนทะเลกามิกาเซ่ทำลายสะพานรถไฟที่เชื่อมแคว้นโอเดซากับโรมาเนียและใช้ขนส่งอาวุธนาโต้ตอนนี้พังเรียบร้อยประธานาธิบดีโซเลสกี้ผู้นำยูเครนผู้ใส่ชุดเดียวเที่ยวตลอดปีอัดคลิปลงโซเชียลอ้างว่าขีปนาวุธรัสเซียหลายลูกได้ข้ามน่านฟ้าของมอลโดวาและโรมาเนียเป็นความท้าทายของนาโต้ที่ไม่กล้ากลัวสู้กับรัสเซียส่งผลให้เกิดความมั่นคงส่วนรวมเกิดความหวาดกลัวที่ชาวโลกต้องให้กู้อาวุธนาโต้มารุมรัสเซียให้หยุดลงมอลโดวาพลเมืองราว 2.5 ล้านคนมีชายแดนติดกับยูเครนจึงเกิดการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยชาวยูเครนเข้ามาจำนวนมากและด้วยระบบพลังงานที่ออกแบบเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่สมัยโซเวียตเมื่อยูเครนไฟฟ้าดับที่มอลโดวาก็จะไฟฟ้าดับไปด้วยการคว่ำบาตรพลังงานรัสเซียทำให้ต้นทุนค่าพลังงานของมอลโดวาแพงเกิดความวุ่นวายทางเศรษฐกิจที่ตกต่ำภาวะเงินเฟ้อพุ่งสูงขึ้นประชาชนมีความเดือดร้อนแสนสาหัสอดอยากเกิดม็อบประชาชนลุกฮือต่อต้านรัฐบาลมายาวนานหลายเดือนปะทะกับตำรวจสังคมไม่มั่นคงและมีจรวดต่อต้านอากาศยานของยูเครนถูกยิงไปตกในดินแดนมอลโดวาบ่อยครั้งล่าสุดนายกรัฐมนตรีนาตาเลียกาลิลิกตาผู้นำมอลโดวาที่ครองอำนาจมา18เดือนประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยส่งผลให้รัฐบาลโปรสหรัฐพังทลายลงไปตามอีกชาติหนึ่งประธานาธิบดีไมอาซานดูของมอลโดวาโปรสหรัฐอีกรายยอมรับการลาออกของรัฐบาลแล้วตามขั้นตอนทางกฎหมายและจะจัดการปรึกษาหารือกับกลุ่มทางการเมืองต่างๆในรัฐสภาจากนั้นจะเสนอชื่อผู้เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ให้สภาโหวตแต่ม็อบประชาชนยังไม่ยอมออกมาลงถนนประท้วงมากกว่าเดิมและตะโกนว่ารัฐบาลนางกาลิดิตาลาออกแล้วพวกเขาต้องการไล่ประธานาธิบดีไมอาซานดูโปรสหรัฐด้วยดูท่าทางคงจะไม่รอดอีกนานนักปีที่แล้วมีรัฐบาลโปรสหรัฐเกิดความวุ่นวายในสภาและม็อบนอกสภาล้มลงไปเกือบ10ชุดในจำนวนนี้ที่สุดคืออังกฤษ3ชุดปีนี้เริ่มรัฐบาลล้มคว่ำที่มอลโดวาและปีนี้คงมีอีกหลายชาติตามมาชาติเหลือพับและผู้นำโปรตะวันตกที่อ้างประชาธิปไตยเสรีภาพแต่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนปัจจุบันหมดยุคของพวกเขาแล้วเพราะรัฐบาลแบบนี้พิสูจน์แล้วว่าถูกสหรัฐแทรกแซงบงการได้จนชาตินั้นเสียหายแบบยูเครนยุโรปหลายชาติรวมทั้งมอลโดวาในขณะนี้ยุคต่อไปก็คือยุคทองของผู้นำที่มุ่งรักษาอำนาจอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติและพลเมืองตนเองไม่ชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านไม่อ้างว่าฝ่ายตนคือประชาธิปไตยข้างเดียวไม่เดินตามคำบงการของสหรัฐตัวอย่างคือรัฐบาลฮังการีต่อให้เลือกตั้งกี่ครั้งก็รวมเสียงในสภาแล้วเหนือฝ่ายค้านโปรตะวันตกที่อับแสงลงไม่ได้เกิดแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่าน
รานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663